ักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทางเพื่อเธอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนำความรักความห่วงใยพร้อมกับความคิดถึงนะคะผ่านทางรายการด้วยรักเช่นเคยมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และก็ผลิตรายการด้วยรักค่ะและดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็มีเรื่องราวแล้วก็สาระต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันนั้นเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้กันก่อนค่ะสร้างประเสริฐ
ทางอยู่ในเราพอเคลื่อนไหวพอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอทรงนุนทรงช่วยนำในมันค่าเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ทรงประทานอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เราจะทำอะไรอยากได้อะไรมันต้องใช้เงินทั้งนั้นใช่ไหมคะอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งอยากได้รถสักคันหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ต้องมีเงินเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างปลนเปลือความต้องการของเราได้ถ้าไม่มีเงินเราอาจจะต้องขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะการดำเนินชีวิตของเราหลายต่อหลายท่านคิดว่าเงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ดิฉันว่าเงินคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการดำเนินชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตนะคะบางคนบอกว่าเงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกนี้แม้แต่ความรักหรือรวมไปถึงความจริงในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่23นะคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงความจริงทำให้เรามั่นคงส่วนการมุสาก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสุภาษิตบทที่12ข้อที่19บอกว่าฉะนั้นความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นไทยนะคะหรือแม้แต่ยอห์นบทที่8ข้อที่32ทุกคนที่ยอมอยู่ฝ่ายของสัจจะจะยอมฟังเสียงขององค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่เราไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะขายนั่นก็คือความจริงค่ะแม้ว่าราคาสูงมากเพียงไรก็ตามควรซื้อสัจจะไว้ความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราอย่าขายความจริงนะคะควรที่จะรักษาความจริงไว้อย่างดีที่สุดคือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าความจริงนั้นต้องเป็นของส่วนตัวในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่45แล้วก็46นะคะเรื่องของขายมุกที่มีราคามากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเสนอขายสัจจะให้แก่ผู้อื่นหรือใครก็ตามที่เราต้องการความจริงนะคะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะขายเราไม่สามารถหาของที่มีค่าเท่ากับความจริงได้ในชีวิตของเราแม้แต่มัทธิวบทที่26ข้อที่14ถึง16นะคะที่ยูดาสอิสคาริโอตนะคะที่ได้ขายพระเยซูหรือแม้บางครั้งเพื่อเงินเราก็ขายความจริงหรือแม้แต่เพื่อปกปิดความผิดของเราเราก็พูดมุสาด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทุกวันนี้มันมีประโยชน์มากนะคะถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยหลายต่อหลายท่านใช้ในทางที่ไม่ถูกบางครั้งก็ใช้แบบไร้สาระนะคะบางครั้งก็พูดโกหกกันสุดท้ายเมื่อความจริงเปิดเผยก็เป็นเรื่องเป็นราวค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะพัฒนาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะปิดบังความจริงได้ให้เราลองสำรวจชีวิตของเราดูนะคะว่าเราต้องการอยู่กับความจริงหรือเปล่าคิดถึงใจเขาใจเรานะคะเราต้องการความจริงความสัตย์ซื่อต้องการคนที่คบกับเราเนี่ยจริงใจกับเราแต่หากตัวเราไม่เคยพูดความจริงหรือชอบพูดโกหกเพื่อตัวเราเองหรือว่าทำลายคนอื่นเมื่อเราได้เจอกับสิ่งเหล่านั้นบ้างเมื่อเรารู้ความจริงว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะแน่นอนนะคะบางคนก็บอกว่ารับไม่ได้บางคนก็ถึงกับเครียดแค้นบางคนก็อาจจะต้องถึงกับต้องมีการสูญเสียนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราหว่านสิ่งไหนไปเราก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นตามการเวลาของมันแม้แต่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่4ก็กล่าวอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าลิ้นที่สุภาพนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายลิ้นของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่พูดความจริงนะคะหรือว่าพูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเสียใจหรือให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทก็ได้
พระเจ้าจะไม่พอใจหากชีวิตของเราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหากเราพูดมุสาแสดงว่าเราอยู่ฝ่ายของมารซาตานมารซาตานมันก็หัวเราะชอบใจนะคะแต่หากเราพูดแต่ความจริงพระเจ้าทรงพอพระทัยแต่มันก็จะเป็นทุกข์แต่บางครั้งเมื่อเราพูดความจริงเราอาจจะต้องเจ็บนะคะอาจจะต้องถูกการทดลองหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างเราเสมอเราไม่ต้องกลัวความจริงก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตของเรายืนหยัดด้วยความจริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เราเผชิญอยู่หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าคุณผู้ฟังคะเมื่อความจริงอยู่ในปากความผิดก็ห่างไกลไปจากชีวิตของเราและความจริงก็นำสันติและความเที่ยงธรรมนะคะเที่ยงตรงมาอย่างชีวิตของเราด้วยแต่ความผิดนำความทุกข์และความพินาศมาสู่ชีวิตซื้อความจริงด้วยความเชื่อแล้วรักษาไว้เป็นนิดด้วยนะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะว่าวันนั้นฉันไม่กล้าออกไปเจอและหากว่าวันนั้นฉันไม่กล้าเดินออกไปยังอยู่กับความผิดหวังเก่าๆจนไม่ยอมเปิดใจคงไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอวันทุกๆคืนจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปจริงๆถ้าหากว่าวันนั้นฉันไม่เปิดประตูไม่ยอมจะรับรู้เพราะไม่กล้าจะออกไปยังติดกับความผิดหวังเก่าๆไม่ยอมที่จะเปิดใจไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอทุกๆวันทุกๆคืนจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปบางทีชีวิตคนก็เหมือนมีเส้นบางๆกันอยู่บางทีความสุขความเสียใจก็อยู่ห่างกันเพียงเปิดกับปิดประตูทุกๆวันทุกๆวันทุกๆคืนทุกๆคืนจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจเสี้ยวนาทีที่ฉันยอมเปิดหัวใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปจริง
คุณผู้ฟังคะขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติได้นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ www.voiceofpeace.org นะคะหรือว่าคุณจะส่งอีเมลติดต่อยังทีมงานรายการด้วยรักของเราก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะที่ vopprogram@gmail.comสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะเมื่อเราได้รับจดหมายของท่านแล้วเราก็จะส่งบทเรียนนะคะทางไปรษณีย์ส่งให้คุณถึงบ้านอย่าลืมนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะต้องการคำปรึกษาอยากจะพูดคุยกับทีมงานของเราก็สามารถที่จะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053-260-627นะคะฉะนั้นชีวิตของเราต้องยืนหยัดด้วยความจริงวันนี้พระเจ้าทรงอวยพระพรเราเพราะเรายืนหยัดในความจริงแต่หากวันหนึ่งเราขาดความจริงวันนั้นพระพรของพระเจ้าก็ขาดหายไปด้วยเช่นกันแม้ว่าโลกนี้จะเลวร้ายหรือว่าฤดูกาลจะไม่ตรงตามกาลเวลานะคะแม้แต่ความรักบนโลกใบนี้จะน้อยลงความสัตย์ซื่อและความจริงใจจะน้อยลงก็ตามแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเปลี่ยนไปแต่ขอให้เรารู้ไว้ว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้รับมรดกที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนแต่ช่วงที่เราอยู่บนโลกใบนี้นั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความจริงความสัตย์ซื่อแม้ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคก็ตามนะคะขอให้เราอดทนและถ่อมใจให้เราผ่านพ้นปัญหานั้นให้ได้ช่วงที่เราถูกการทดลองไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามให้เรายืนหยัดในความจริงและความถูกต้องและเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราไม่ได้เผชิญปัญหาคนเดียวนะคะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้เรายืนหยัดในทางของพระเจ้าเมื่อถึงวันนั้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้นมากเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้อย่างแน่นอนนะคะน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากทิ้งท้ายในพระธรรมมาราคีบทที่2ข้อที่6เมื่อความจริงอยู่ในปากนะคะความผิดก็ห่างไกลไปจากชีวิตของเราและความจริงจะนำสันติสุขและความเที่ยงตรงมาอย่างชีวิตนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะเธอก็รักเธอเต็ม
บบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลยชีว